ปริมาณฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันในรัฐที่ตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันตกของออสเตรเลียทำให้หลายเมืองในรัฐควีนส์แลนด์และรัฐนิวเซาท์เวลล์ต้องประสบภัยน้ำท่วมอย่างหนักประชาชนหลายพันคนต้องอาศัยอยู่แต่ในบ้านเนื่องจากถนนสายหลักส่วนใหญ่ถูกตัดขาดทำให้รถยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ส่วนระบบขนส่งมวลชนทั้งรถประจำทางและรถไฟจำนวนมากประสบปัญหาในการให้บริการล่าช้ากว่า กว่าเวลาปกติและประกาศยกเลิกการเดินทางนอกจากนี้โรงเรียนหลายแห่งยังประกาศหยุดการเรียนการสอนอีกด้วยค่ะขณะนี้นะคะทางการรัฐควีนส์แลนด์ประกาศเตือนไม่ให้ประชาชนนำรถยนต์ออกมาใช้ขับลุยน้ำเนื่องจากระดับน้ำท่วมสูงจะทำให้เครื่องยนต์ดับและเสียหายได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางการได้ดำเนินการกู้รถยนต์ที่เสียระหว่างทางไปแล้ว16คัน สำหรับการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนนะคะสำนักงานบรรเทาสาธารณาภาัยได้นำเฮลิคอปเตอร์และเรือเข้าไปช่วยประชาชนที่เขตประสบภัยน้ำท่วมแล้วทางนี้หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของออสเตรเลียารายงานว่าปริมาณฝนจะลดลงในช่วง1-2วันนี้ค่ะแต่ฝนจะกลับมาตกหนักอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์